สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคมเมื่อปี2527 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งเวียนมาครบในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ครบร้อยในเป็นปีที่ทรงมีพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นั้นทรงมีพระราชสมภพเมื่อ20ธันวาคม2447 ในปีนี้เป็นปี2547ก็จะครบร้อยปีในวันที่20ธันวาคม2547แต่ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตเมื่อปี2527พระชนมายุใกล้จะครบ80พรรษาแต่ก็มาเสด็จสวรรคตซะก่อนในเดือนพฤษภาคมในช่วงหลังพระอนามัยนั้นสุดโสมหลังจากที่ทรงพระประชวรด้วยโรคปอดบวมถ้าจะว่าทางราชาศัพท์ก็ต้องใช้ว่าพระปัปภาสะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออนุญาตใช้เป็นคำของธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านว่าทรงพระประชวรด้วยโรคปอดบวมเมื่อทรงหายจากโรคปอดบวมแล้วพระอนามัยก็ทรุดโทรมลงในตอนหลังไม่ค่อยจะรับสั่งแล้วก็ไม่ทรงพระดำเนินต้องมีพยาบาลและแพทย์คอยประจำพระองค์คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลังนั้นผมได้ไปเฝ้าสองสามครั้งก็ไม่ได้รับสั่งอะไรเท่าไหร่แต่ทางพยาบาลเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาทอดพระเนตรเห็นผมในจอโทรทัศน์จะเป็นรายการอะไรก็ตามถ้าปรากฏตัวผมในจอโทรทัศน์พยาบาลก็จะกราบบังคมทูลถามใครเพคะในจอนั่นน่ะใครเพคะก็จะรับสั่งว่าไอ้บ้าแสดงว่าทรงจำได้แต่ไม่รับสั่งเท่านั้นเองทรงเรียกผมว่าไอ้บ้าเวลาที่ผมทำอะไรให้ถูกพระทัยแต่ถ้ากริ้วขึ้นมาปั๊บนอกจากจะไม่รับสั่งด้วยก็จะเรียกผมว่าคุณถนัดศรีถ้าเจอคุณถนัดศรีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรื่องที่โดนกริ้วต้องเป็นธรรมดาเลยทีเดียวเป็นปกติเพราะผมนี่ท่านไม่เคยรับสั่งเรียกชนิดที่เรียกว่าแม่เต็มยศเต็มอย่างบางทีก็เรียกหมึกโดยมากจะทรงเรียกผมว่าหมึกแต่เวลาผมทำอะไรเป็นที่เรียกว่า
ถูกพระทัยคือพูดตลกโปกฮาอะไรบัดตามเรื่องตามราวท่านก็จะรับสั่งว่าไอ้บ้าอย่างเช่นเวลาผมขับรถพระที่นั่งถวายตอนนั้นพวกอเมริกันเข้ามาอยู่ที่อู่ตะเภามากมายตอนนั้นก็เสด็จไปประทับอยู่ที่สตีบตามคำกราบคมทูลเชิญของพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรในตอนนั้นยังไม่ทรงพระประชวรนะครับก็ยังทรงกอล์ฟได้อยู่เสมอตอนนั้นพระอนามัยดีมากเลยทีเดียวละครับผมก็ขับรถถวายผ่านไปยังแถวแถวที่มีพวกอเมริกันเขาออกมาเที่ยวกันก็มีบรรดาผู้ที่ไปทำมาหากินอยู่ที่นั่นตัวดำๆทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับท่านก็รับสั่งถามว่าพวกนี้เขาไปไหนกันมาก็บอกว่าเขามารับรองพวกทหารอเมริกันที่มาอยู่อู่ตะเภาพวกนี้เป็นพวกลูกครึ่งทั้งนั้นท่านก็ทอดพระเนตรท่านก็บอกอาไม่เห็นว่าเป็นลูกครึ่งเลยเห็นแต่ตัวดำๆอ่ะลูกครึ่งอะไรก็กราบคมทูลว่าครึ่งผีครึ่งคนเท่านั้นแหละครับก็เสียงป๊อกก็ทรงเอื้อมพระหัตถ์มาเขกกระบาลผมป๊อกสบายนั่นแหละครับอย่างหนึ่งแล้วก็รับสั่งว่าไอ้บ้าก็เลยเป็นสมญานามติดเลยถ้าผมกราบคมทูลอะไรแบบนี้ที่ลุดเลี้ยวอะไรไปตามต่างๆนานาก็จะรับสั่งว่าเป็นไอ้บ้าไม่ใช่ไอ้หมึกปกตินะไอ้หมึกหรือหมึกแล้วแต่จะรับสั่งผมก็ถวายการรับใช้อยู่พักใหญ่มีครอบมีครัวไอ้หมึกแดงไอ้จิ๋วก็เกิดที่จันทบุรีที่สวนบ้านแก้วนี่นะครับเรื่องที่ผมถวายการรับใช้ก็เป็นเรื่องยาวเอาไว้ตอนที่กำลังทำพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ก็คงจะพิมพ์เป็นเล่มเวลานี้ก็ให้น้องผมเขียนอยู่เป็นเรื่องของพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวว่าอย่างนั้นเถอะนะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของพวกหลานใกล้ชิดเรียกว่าเป็นหลานที่เป็นลูกของน้องท่านลูกของพี่ท่านนั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะว่าเด็ดปู่ของผมเนี่ยพูดง่ายๆก็มีเมียหลายคนพ่อของผมนั้นเป็นลูกของเมียแรกเมียก่อนก็เป็นลูกของพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์คือเด็ดปู่ผมนี่ได้พี่ก่อนคือหม่อมศรีสวัสดิวัฒน์แล้วก็หม่อมศรีก็ถึงแก่กรรมก็มาได้น้องคือหม่อมละมุนหม่อมละมุนนี้ก็คือเป็นเมียต่อจากพี่สาวคือหมายความว่าได้พี่ได้น้องนั่นแหละแล้วก็มีพ่อผมนี่ก็มีพี่สาวก่อนคือคล้องจองกันทัศนีนงรักพิมพ์พักพาณีเฉลิมศรีสวัสดิวัตรเห็นไหมครับแล้วก็มีนงรักทัศนีอันนี้ก็ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นหลานที่ใกล้ชิด
เหมือนกับทางด้านของพี่น้องทองเดียวกับท่านในการเขียนเรื่องพระราชประวัติที่เป็นส่วนตัวก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขียนน้องๆก็ถามผมมาว่ามีบางตอน ซึ่งเขาไม่รู้ก็จะถามพี่ผมก็ยินดีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนที่พี่มาถวายการรับใช้ตลอดนี่พ่อก็พี่ก็จะเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็หนูไปเรียบเรียงเอาพอแล้วกันน้องคนที่จะเขียนนี้อยู่กับท่านจนกระทั่งอายุสัก14ก็จากไปเมืองอังกฤษร่ำเรียนที่เมืองอังกฤษจนจบแล้วก็แต่งงานกับหมูซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วตอนหลังมาเป็นราชเลขาธิการก็จากไปไม่ได้อยู่กับสมเด็จป้าถึง30ปีได้เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา30ปีเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมได้เข้ามาถวายการรับใช้ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังจะได้ประติดประต่อจนกระทั่งเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์เรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นถ้าท่านอยากจะรู้อะไรที่ลึกๆ ก็เชิญไปที่สถาบันพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้านะครับที่ตรงอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าที่ตรงนั้นแหละเดิมเป็นกรมโยธาธิการเดิมนั่นก็จะมีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7อย่างละเอียดถ้าท่านไปที่นั่นแล้วก็ได้หนังสือชื่อว่าพระราชบันทึกทรงเล่าในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเขาได้พิมพ์ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ท่านได้รู้ถึงเหตุการณ์ในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองตลอดจนเสด็จไปเมืองอังกฤษทรงสละราชสมบัติและกลับมาโดยเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมายังเมืองไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับ30พฤษภาคมเข้าใจว่าเป็นวันนั้นมาถึงเมืองไทยหนังสือเล่มนี้จะมีบอกไว้หมดโดยบรรดาพวกนักข่าวได้ขอพระราชทานพระราชอนุญาตเข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลขอให้ทรงเล่าจากความทรงจำผมได้อ่านดูโดยตลอดแล้วมีบางตอนซึ่งคลาดเคลื่อนไปบ้างเช่นในตอนที่อพยพจากวังไกลกังวลโดยเรือศรวรุณนั้นท่านก็คงจะไม่ได้รับสั่งอะไรหรอกครับในวันนั้นผู้ที่ทำหน้าที่กัปตันเรือพระที่นั่งศรวรุณซึ่งเป็นเรือเดินทะเลขนาดเล็กคือตอนนั้นเป็นหลวงประดิยัตนาวายุทธเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นนาวาตรีหลวงประดิยัตนาวายุทธเฉียดแสงชูโตตอนนั้นได้รับคำสั่งจากเจ้าคุณวิชิตชลธี
ผู้บัญชาการทหารเรือให้นำเอาเรือยามฝั่งมาถวายอารักขาเมื่อมาถึงทางพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าท่านก็ปฏิเสธว่าจะไปกันเองได้แต่ในตอนนี้สมเด็จท่านไม่ทรงทราบว่าตกลงกันยังไงเหตุการณ์ตอนนี้ก็เลยตกไปไม่มีชื่อของคุณหลวงปริยัตินาวายุทธมาเป็นกัปตันเรือพระที่นั่นซึ่งตามความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นและผมได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าประจักษ์พยานสำคัญคือต้นกลเรือพระที่นั่งสอนวรุณนั่นต้นกลเรือสอนวรุณผมได้ไปคุยกันแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวเรื่องนี้เอาไว้อย่างเป็นหลักเป็นฐานรวมทั้งปูมเรือในวันนั้นด้วยนั่นก็หลวงปริยัตินาวายุทธ์นั้นเป็นกัปตันเรือพระที่นั่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีความผิดพลาดในเรื่องชื่อคนเช่นว่าหลวงปริยัตินาวายุทธนั้นนะฮะเขียนไว้ว่าหลวงปฏิวัตินั้นนั่นเป็นเพราะว่าทางนักข่าวที่จดบันทึกเป็นคนที่ไม่ทราบถึงเรื่องบรรดาศักดิ์อันที่จริงนั้นชื่อหลวงประดิยัตินาวายุทธในนี้เขียนว่าเสริมแสงชูโตไม่รู้จะเอามาจากไหนท่านชื่อเฉียบแสงชูโตถึงจะถูกต้องอันนี้ผิดพลาดตอนนี้แล้วครับก็เราไม่ถือกันครับถ้ามีอะไรเราก็บอกได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าราชทินนามนี้เขียนไม่เหมือนกับอะไรหรอกอย่างเช่นถนนประดิพัฒน์ก็มาจากพระยาประดิพัฒน์ภูบาลเนี่ยคอสุยคอยู่เลณระนองเขียนว่าประดิพัฒน์ไม่ใช่ประติพัฒน์นะครับนี่ก็ท่านจะหาดูได้โดยที่ไปที่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าครับจะได้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมแต่ในวันนี้ผมจะต้องไปเลี้ยงเด็กไปให้ทุนการศึกษาไปที่วัดชัยดิษฐารามและโรงเรียนท่าบ้านท่ามะกอกผมไม่ทุนการศึกษาอยู่และก็เอาไปเลี้ยงเด็กเป็นประจำในวันเกิดปีผมก็เลี้ยงเด็กเสร็จก็จะกลับมาลพบุรีเพื่อจะมาครอบจักรวาลในช่วงบ่ายเป็นเรื่องของทางด้านต้องเรียกวังพระนารายณ์นี่นะครับเขาเพิ่งทำเสร็จครับโดยอาจารย์ภูธรภูมิถุภูมิทนก็จะทำเรื่องเป็นห้องมั้งต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับห้องนิทรรศการถาวรเรื่องประวัติศาสตร์ไทยครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่พระที่นั่งจันทรภิสาร
ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีตอนนี้ มีผู้ ร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินกันเป็นชมรมอนุรักษ์จังหวัดลพบุรีมีอายุได้30ปีก็ได้บริจาคเงินระดมทุนช่วยในการจัดแสดงโดยขออนุญาตจากกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ที่ได้ให้ความร่วมมือกับชมรมอนุรักษ์ลพบุรีเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับในการที่สร้างห้องนิทรรศการเนี่ยนะครับสิ้นเงินไปกว่าล้านบาทล้านกว่าบาทเขาไม่ได้บอกตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแต่บอกมาว่าคนที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการจัดนิทรรศการถาวรเรื่องประวัติศาสตร์ไทยครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สนับสนุนใหญ่นั้นเป็นโครงการติงเอิร์ธบริษัทสยามกลการที่สมทบทุนมา 400,000 บาทบริษัทสยามนิสสันลพบุรีอีก 100,000 กองทุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 100,000 กิจการศาลพระการ 150,000 เห็นไหมครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกมากมายรายใหญ่ๆเช่นคุณสมจิตแต่งสมุด 50,000 ตระกูลวรพิทยุทธ์กับสุวรรณประกรณ์อีก 50,000 นี่รายใหญ่ๆนะครับนอกจากนั้นอย่างคุณนุชนาถหอรุ่งเรืองก็2มาเลยทีเดียวนะฮะ 20,000 นอกนั้นก็10,000 อีกเยอะแยะซึ่งไม่สามารถที่จะเรียนให้ได้ทราบจนหมดเพราะว่ามีมากมายเหลือเกินถ้าท่านไปที่นั่นท่านก็จะมีหนังสือซึ่งพิมพ์เอาไว้โดยสถาบันราชภัฏเทพสตรีและพระนารายณ์ราชนิเวศได้พิมพ์เอาไว้ผมก็ได้มาเล่มหนึ่งนะครับผมก็ได้มาเล่มหนึ่งนี่ก็มีเรื่องราวที่ละเอียดที่สุดพร้อมทั้งรูปภาพที่จำลองออกมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้พร้อมทั้งหนังสือพร้อมทั้งรายชื่อของผู้ที่สนับสนุนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำห้องนิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้สำเร็จผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเรื่องราวของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปิดโลกจากบ้านของเรานี่เปิดโลกออกไปเลยไปสู่อารยประเทศซึ่งในสมัยนั้นมันเป็นเวลาตั้ง400กว่าปีแล้วแต่ด้วยพระปรีชาญาณก็ได้ทรงเปิดโลกคบค้ากับอารยประเทศในฐานะที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ทรงเครื่องบรรณาการไปเจริญสัมพันธไมตรีในเมืองจีนก็ทำให้เมืองจีนเรียกว่าเป็นการจิ้มก้องคล้ายๆว่าขอไปขึ้นกับขันธสีมาของคนจีนของประเทศจีนแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น
ทรงเปิดโลกคบค้าสมาคมกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฐานะพระมหากษัตริย์ด้วยกันเห็นไหมครับท่านยกระดับเมืองไทยของเราเท่ากับฝรั่งเศสในตอนนั้นเลยทีเดียวทรงสร้างความเจริญให้แก่เมืองไทยเหลือจากขนานับในรัชสมัยของพระองค์ท่านพระราชกรณียกิจต่างๆนานานี่คนที่ค้นคว้าจนกระทั่งจำได้แทบจะเรียกว่าทุกขั้นทุกตอนก็คืออาจารย์ภูธรภูมิทนซึ่งท่านเป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ลพบุรีในช่วงนั้นเรียกว่าหาคนเทียบลำบากเพราะว่านอกจากจะค้นคว้าในเมืองไทยแล้วก็ยังค้นคว้าจากเมืองนอกเมืองนาด้วยการค้นคว้าของท่านนั้นของอาจารย์ภูธรภูมิทนทำให้เราได้รับทราบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาครองราชนาน32ปีนั้นมีอะไรบ้างใน10ปีแรกทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้อาณาจักรด้วยการขยายพระราชอาณาเขตทำศึกกับพม่าแย่งเมืองเชียงใหม่ส่งกองทัพตีเมืองถวายเมืองมอตมะกลับคืนมาเป็นของไทยแล้วก็ยังส่งกองทัพไปล้อมเมืองผู้การช่วง10ปีที่2เพิ่มพูนการค้ากับนานาชาติอาทิจีนฮอลันดาอังกฤษอิหร่านโดยเฉพาะอิหร่านนั้นก็มีชีคอาห์มัดได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและรับราชการจนเป็นเจ้าพระยาบวรราชนายกเชคอาห์มัดต้นสกุลบุญนาคนั่นเป็นเปอร์เชียนจากอิหร่านนะครับเป็นชีคแล้วก็มีการบูรณะเมืองลพบุรีให้สวยงามทรงใช้เป็นที่ประทับนานถึง8เดือนในเวลา1ปีท่านนึกผ่านดูสินะอยู่อยุธยาเพียงแค่4เดือนทางพระนครศรีอยุธยาก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรก็เอาอยุธยานั่นแหละครับเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่สำคัญในซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้น10ปีสุดท้ายเป็นระยะเวลาที่ทรงผูกไมตรีกับชาติต่างๆอย่างใกล้ชิดเช่นกับอิหร่านฝรั่งเศสทรงคณะราชทูตแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันชื่อเสียงอาณาจักรสยามเป็นที่เลื่องลือในทวีปยุโรปนอกจากนี้สัมพันธไมตรีกับนานาชาติยังได้ทำเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างชาติมาใช้จนเกิดประโยชน์เช่นการสร้างป้อมปืนหล่อปืนใหญ่ทำแผนที่เดินเรือดาราศาสตร์ต่อเรือกำปั่นระบบน้ำประปาจากทะเลชุบศรและการแพทย์แบบตะวันตกนั่นการมีสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเนี่ยมีความใกล้ชิดมากจนกระทั่งนำทหารฝรั่งเศสจำนวนมากเข้ามาตั้งมั่นที่บางเมืองบางเกาะเหตุนี้เองแหละครับก็ทำให้ขุนนางไทยกลุ่มหนึ่งไม่พอใจนำโดยพระเพทราชาจากนั้นตอนที่ประชวรหนักใกล้จะสวรรคตก็ทำการยึดอำนาจจนกระทั่งเป็นที่สำเร็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตท่ามกลางเหตุการณ์ที่กำลังยุ่งยากที่พระที่นั่งสุทัศน์สวรรค์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2231ขณะที่พระชนมายุได้
56พรรษาที่ห้องนิทรรศการนี้มีสิ่งที่จะให้ท่านได้ดูหลายต่อหลายอย่างแล้วก็จัดไว้อย่างถูกต้องสอดคล้องกันสามารถที่จะเดินจากจุดแรกไปจนกระทั่งจุดสุดท้ายวนกลับมาอย่างที่เดิมแล้วก็มีสิ่งต่างๆนานาให้ท่านได้ชมตลอดจนมีคำอธิบายอย่างเช่นแผนที่แสดงเส้นการเดินทางไปกลับจากฝรั่งเศสสู่สยามของราชทูตจากราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งอาณาจักรฝรั่งเศสตอนนั้นทูตฝรั่งเศสชื่อเชเวเลียเดอชอมองเดินทางโดยเรือกำปั่นใบเรือใบนี่นะครับเรือกำปั่นใบจากเมืองเบรสต์เมื่อ3มีนาคม2228ถึงสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา20เดินทางเมื่อ3มีนาคม2228นะครับมาถึงเมื่อ22กันยายนปีเดียวกันลองนึกภาพดูสิมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา7เดือนครับ7เดือนเกือบ7เดือนขากลับเดินทางจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา22ธันวา2228อยู่เพียง3เดือนอยู่ในเมืองไทย3เดือนก็กลับไปถึง18มิถุนาท่านลองคิดดูก็แล้วกันนะเป็นเวลากี่เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็6เดือนเศษนั่นเป็นเส้นทางเป็นแผนที่โบราณให้ท่านได้เห็นเมื่อปี2228เชเวเลียเดอชมองราชทูตจากราชสำนักพระเจ้าหลุยเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณท้องพระโรงที่พระบรมมหาราชวังพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นครั้งแรกที่มีพิธีการผ่อนปรนในการถวายพระราชสารไม่ต้องหมอบต้องคลานแล้วต่อมาในปี228ถึง2230โกสาปานออกพระวิสูตรสุนทรเดินทางไปฝรั่งเศสนั่นคือโกสาปานที่เดินทางไปนะครับและโกสาปานนี้เองตามพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปถึงเซอร์จอห์นบาวริงและได้เล่าให้เซอร์จอห์นบาวริงถึงว่าพระองค์ท่านนั้นมาจากไหนใครเป็นบรรพบุรุษก็เริ่มตั้งแต่พระยาเกียรติพญารามขุนนางมอญที่นำความที่พม่าจะมีอุบายฆ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อความแตกก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาเป็นข้าราชการของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็สืบเชื้อสายมาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงโกสาปานทรงเล่าให้เห็นว่าบรรพบุรุษของพระองค์ท่านน่ะไม่ใช่มาจากป่าจากดอยจากดงแต่เป็นผู้ที่เป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับปารีสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14มาแล้วเห็นไหมครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งราชทูตเข้าไปมีสัมพันธไมตรีในฐานะพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันไม่ใช่ไปจิ้มก้องแบบที่
เมืองจีนเขาทึกทักเอาว่าการที่ส่งบรรณาการไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนี้กลายเป็นขอเป็นเมืองขึ้นแหมเขาเรียกว่าทึกทักเอาง่ายๆเหลือเกินสมเด็จพระรายมหาราชก็ทรงตระหนักในเรื่องนี้ดีจึงได้มีสัมพันธไมตรีในฐานะพระมหากษัตริย์ด้วยกันแล้วก็เราดูให้ดีๆในรัชกาลที่4ผมเห็นว่าท่านก็ทรงนำเอาแบบอย่างของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาทรงใช้ในรัชสมัยของพระองค์ท่านจนเป็นผลสำเร็จนะครับเพราะงั้นห้องนิทรรศการนี้น่าดูมากผมจะไปทำรายการแล้วจะนำมาออกอากาศให้ดูกันในวันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งเวลา 8:30 นที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าเป็นปกติทุกอาทิตย์ครับสวัสดีครับ